รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกคนครูอัญชลีปานการค่ะครูกศนตำบลสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานกศนจังหวัดเชียงรายค่ะโดยในบทที่6นี้จะประกอบไปด้วย4หัวข้อหลักดังนี้ค่ะ1. ความหมายและความสำคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 2. พื้นที่หลักในการพัฒนาอาชีพและการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพค่ะในหัวข้อที่3เรื่องศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพมาดูในหัวข้อเรื่องความหมายและความสำคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพกันนะคะจะเห็นได้ว่าท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านประชากรด้านการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการใช้ความรู้อย่างเสรีของมนุษย์นั้นการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของภูมิสังคมภูมิรัฐศาสตร์ศักยภาพทุกด้านที่จะเป็นต้นทุนทางการศึกษารวมทั้งการต่อยอดการศึกษาการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในประเทศนั้นๆค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการมองหาศักยภาพในทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่จะสามารถเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนการศึกษาในปัจจุบันนะคะการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะยึดพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาค่ะโดยคำนึงถึงสภาพแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันและแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกันนะคะการพัฒนาการศึกษาจึงต้องเน้นพื้นที่เป็นสำคัญค่ะโดยมีพื้นฐานอยู่บนศักยภาพด้านต่างๆของพื้นที่นั้นๆโดยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านสังคมให้กับประเทศค่ะซึ่งโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของสังคมโลกดังกล่าวได้ส่งผลให้สังคมไทยให้เข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดังจะเห็นได้ว่าถ้าหากประเทศใดไม่มีความพร้อมและไม่สามารถแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคได้จะทำให้เกิดข้อเสียเปรียบทั้งประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะการได้รับการศึกษาจึงมีความสำคัญมากในการพัฒนาประเทศแต่ละประเทศนะคะและความเจริญก้าวหน้าของประเทศจึงมีพื้นฐานมาจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาพัฒนาประเทศได้นั้นการเริ่มต้นจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาการศึกษาต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพภายในออกมาก่อนค่ะโดยการวิเคราะห์ค้นหาศักยภาพภายในนั้น
ต้องควบคู่กับการทำความเข้าใจของโลกดังข้อความที่ว่าดูเราดูโลกคือการเข้าใจตัวเองและเข้าใจว่าโลกนั้นหมุนไปทางใดเพื่อวิ่งไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะซึ่งการจัดการศึกษาด้านอาชีพในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมากเพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้และความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดภารกิจที่จะพัฒนาการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้กับประชาชนโดยดำเนินการพัฒนายกระดับและจัดการศึกษาให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคงเพื่อให้แข่งขันในระดับสากลต่อไปดังนั้นจะสรุปได้ว่าสาระทักษะการเรียนรู้เป็นสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้แหล่งเรียนรู้การจัดการความรู้การคิดเป็นและการจัดทำวิจัยอย่างง่ายโดยในสาระทักษะการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองการเข้าถึงและการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้การจัดการความรู้กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลซึ่งสามารถใช้กระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการชี้นำตนเองในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานและการพัฒนา5ศักยภาพหลักของพื้นที่ใน5กลุ่มอาชีพใหม่โดย5กลุ่มอาชีพใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมกลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการและการบริการซึ่ง5กลุ่มอาชีพใหม่ดังที่ได้กล่าวมานี้จะต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่องอาชีพเกิดใหม่ตามเทรนด์โลกยุค 4.0 ปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งในระดับโลกเอเชียและไทยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้มีอาชีพเกิดขึ้นใหม่มากมายล้วนเกิดจากปัจจัยด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิตอลที่ทำงานได้หลากหลายอาชีพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆสำหรับกลุ่มอาชีพเกิดใหม่ในยุคปัจจุบันทำให้คนหลากหลายเจเนเรชันสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งอาชีพในหมวดหมู่ของออนไลน์และออฟไลน์วันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะนำเสนอ9เทรนด์อาชีพยุค 4.0 ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันรับรองว่าอาชีพธุรกิจเหล่านี้ใครทำแล้วรวยอย่างแน่นอนมาดูพร้อมกันเลยค่ะว่ามีอาชีพที่เกิดขึ้นตามเทรนด์ของโลกยุคใหม่อะไรบ้าง 1. Content Editorเป็นอาชีพสร้างสรรค์คอนเทนต์ไปสู่ผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพราะผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนแล็ปท็อปในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 2. Social Admin หลายๆธุรกิจจัดทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าซึ่งจะต้องมีบุคลากรมาทำงานและให้ข้อมูลตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าวและบุคลากรที่จะทำอาชีพนี้ต้องมีองค์ความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและข้อมูลสินค้าหรือบริการที่จะสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3. Application Creatorด้วยวิถีการใช้ชีวิตยุคดิจิตอลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์และเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการให้บริการและซื้อสินค้าเช่นแอปพลิเคชันซื้อสินค้าซึ่งบางองค์กรยังต่อยอดโดยนำข้อมูลจากการซื้อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและส่งผลต่อยอดขายหรือแอปพลิเคชันในการบริการแท็กซี่หรือจักรยานรับจ้าง
หรือจักรยานยนต์รับจ้างรวมถึงแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารร้านดังไม่ต้องต่อคิวสั่งและรอรับประทานอาหารที่บ้านทางด้านธนาคารยังมีแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้ง่ายไม่ต้องไปที่ธนาคารแต่ทำผ่านโมบายแอปพลิเคชันเป็นต้น 4. Reviewerเป็นอาชีพที่อยู่ในสายงานเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งโดยการถ่ายทอดสดวิดีโอต่างๆผ่าน Facebook Live แอปพลิเคชันแนะนำสินค้าและบริการต่างๆให้กับคนดูผ่านช่องทางออนไลน์ 5. บล็อกเกอร์เป็นอาชีพที่เกิดใหม่ที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันและปฏิเสธไม่ได้ว่าการแนะนำสินค้าบริการและข่าวสารโดยการถ่ายทอดสดวิดีโอต่างๆผ่าน Facebook Live แอปพลิเคชันรวมถึงช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ 6. ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่มีการใช้งานมากขึ้นในการรีวิวสินค้าเช่นกันถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของคนรุ่นใหม่อย่างมากด้วยการตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่อิสระสร้างรายได้จากการโฆษณาสินค้าแบรนด์ใหญ่มากมายอาชีพนี้อาศัยทักษะความรู้ประกอบกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ก็จะทำให้เกิดรายได้มหาศาลอย่างรวดเร็วสามารถสร้างรายได้แต่หลักหลายแสนหลายล้านบาทเลยทีเดียว 7. ฟิตเนสเทรนเนอร์ถือเป็นอาชีพอิสระที่สร้างรายได้และช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีแต่มีบางคนก็นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเทรนนิ่งออนไลน์อีกด้วยทำให้สะดวกง่ายและประหยัดเวลาในการเดินทาง 8. เมคอัพอาร์ติสต์เป็นอาชีพทางด้านความสวยความงามที่น่าสนใจอย่างมากในยุคปัจจุบันเป็นอาชีพที่ทำงานอย่างอิสระและมีรายได้เฉลี่ยต่อการให้บริการต่อครั้งต่อคนครั้งละ 1,500 บาทถึง 5,000 บาท 9. ติวเตอร์เป็นอาชีพเกิดใหม่ที่น่าสนใจส่วนใหญ่คนทำงานจะทำเป็นอาชีพเสริมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็จะใช้ความรู้ความถนัดในวิชาเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีมาสอนพิเศษให้กับกลุ่มคนที่สนใจสามารถทำในเวลาว่างหรือช่วงวันหยุดนอกจากนี้บางกลุ่มนำเอาช่องทางออนไลน์มาเสริมเป็นช่องทางในการสอนจะเห็นได้จาก Facebook ตามเพจต่างๆตัวอย่างฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆเราจะเห็นได้ว่ายุคปัจจุบันและในอนาคตพฤติกรรมแรงงานที่ทำงานประจำและอยากทำงานอาชีพเสริมต้องหารายได้จากอาชีพดังกล่าวในอนาคตมีมากขึ้นเนื่องจากการทำงานที่ไม่ได้จำกัดเวลาสามารถสร้างสรรค์งานให้มีจุดขายได้ด้วยตนเองซึ่งจากการสำรวจมีบางกลุ่มทำจนอาชีพเสริมมาเป็นรายได้หลักและยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สร้างสมดุลให้กับชีวิตในหัวข้อที่2เรื่องพื้นที่หลักในการพัฒนาอาชีพและการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานและการพัฒนา5ศักยภาพหลักของพื้นที่ใน5กลุ่มอาชีพใหม่โดย5กลุ่มอาชีพใหม่นั้นประกอบไปด้วย1กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม2กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม3กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม 4. กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และ 5. กลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการและการบริการโดยการแบ่งพื้นที่ตามภูมิภาคของประเทศไทยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. พื้นที่ทางภาคกลางประกอบไปด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน8จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดอ่างทองจังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง13จังหวัดได้แก่จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนครนายกจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี 2. พื้นที่ภาคเหนือประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน8จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวน9จังหวัดได้แก่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานี 3. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำนวน8จังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเลยจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจำนวน4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน8จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดยะโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ 4. พื้นที่ภาคใต้ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจำนวน5จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4จังหวัดได้แก่จังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาและ5พื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเรื่องที่3ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ1ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นบรรยากาศดินน้ำป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าแร่ธาตุพลังงานและกำลังแรงงานมนุษย์เป็นต้นการนำเอาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพต้องพิจารณาว่าทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะต้องนำมาใช้ในการประกอบอาชีพในพื้นที่มีหรือไม่มีเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่มีผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาใหม่ว่าจะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไว้หรือไม่2. ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศหมายถึงลักษณะของลมฟ้าอากาศที่มีอยู่ประจำท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำเดือนและปริมาณน้ำฝนในช่วงระยะเวลาต่างๆของปีเช่นภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นหรือเป็นแบบสวรรค์หน้าคืออากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้งเกษตรกรรมกิจกรรมที่ทำรายได้ต่อประชากรในภาคเหนือได้แก่การทำสวนทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์ภาคใต้เป็นภาคที่มีฝนตกตลอดทั้งปีทำให้เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อนที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันเป็นต้นการประกอบอาชีพอะไรก็ตามผู้ประกอบอาชีพจำเป็นต้องพิจารณาเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเพราะสภาพภูมิอากาศจะมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่หมายถึงลักษณะของพื้นที่และทำเลที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ซึ่งพื้นที่แต่ละทำเลจะมีลักษณะแตกต่างกันเช่นเป็นภูเขาที่ราบสูง
ที่ราบลุ่มที่ราบชายฝั่งสิ่งที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศเช่นความกว้างความยาวความลาดชันและความสูงของพื้นที่เป็นต้นการประกอบอาชีพใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการผลิตการจำหน่ายหรือการให้บริการจำเป็นต้องพิจารณาถึงทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมและการคมนาคมขนส่งต่างๆด้วย 4. ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่หมายถึงลักษณะวัฒนธรรมประเพณีและความแตกต่างกันในการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพผู้ที่จะประกอบอาชีพอาจต้องพิจารณาและเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ด้วย 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่หมายถึงบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความคิดและความสามารถการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละพื้นที่มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปความรู้สมัยใหม่จะหลั่งไหลเข้ามามากแต่ภูมิปัญญาไทยก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้การเลือกหรือการเข้าสู่อาชีพต่างๆจำเป็นต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพราะหากไม่ดำเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้ในอดีตเมื่อ 3-40 ปีก่อนชุมชนที่นี่แทบจะล่มสลายมันปัญหาเยอะแยะนี่มีทั้งการพนันตัดไม้ทำลายป่ายาเสพติดที่ตำบลน้ำเหวียนนี่จะเล่นการพนันกันทุกเกือบจะทุกบ้านเนาะเมื่อก่อนไม่ค่อยเจริญเนาะก็คิดว่าทางออกของการแก้ไขปัญหาวิกฤตเนี่ยมันมีอยู่ได้ก็คือต้องรวมเอาคนที่ดีๆที่มีความคิดมารวมตัวกันแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาเราจะเขย่าชาวบ้านให้ตื่นมาสู้กับปัญหาเราจะทำยังไงให้เอาบ้านเอาวัดเอาโรงเรียนเอาสถานีอนามัยมาอยู่ด้วยกันบวรศักดิ์รวบรวมคนใหม่คิดใหม่แล้วก็เอาวิธีการที่คิดมาพัฒนาให้มันตกผลึกแล้วก็สื่อสารให้ชาวบ้านให้เขาเข้าใจตรงกันกับที่เราคิดเป็นเส้นทางในการพัฒนาเมื่อเรามาคุยกันปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกคือผู้นำชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่สะอาดก่อนก็เกิดกระบวนการความคิดมีการประชุมจัดเวทีประชาคมทำให้สถานการณ์ดีขึ้นก็เลยหลุดพ้นจากบ่วงของวิกฤตตัวนั้นมาได้ครับพัฒนามาถึงจุดหนึ่งเราก็คิดว่าสิ่งที่เราขาดไปก็คือคนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายได้ต่ำถ้างั้นเราจะหาทางออกด้วยวิธีไหนเราเริ่มต้นกันโดยไม่ได้คิดว่าเราจะทำสินค้าเพื่อขายตอนแรกเรามารวมกันเพื่อที่จะทำใช้ก็เลยเริ่มต้นด้วยการลองทำน้ำยาล้างจานสูตรชีวภาพลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแทนที่เราจะไปซื้อในราคาแพงเรามีสูตรไทยเยอะมากในชุมชนของเราแล้วเรามีภูมิปัญญาที่ทำเรื่องเหล่านี้มาช้านานภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เอามาทำว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาใช้อะไรมาทำยาสระผมเราเอาใบหมี่มาทำน้ำยาสระผมพอทำแล้วก็แบ่งกันใช้คือเอาใจมารวมกันก่อนนะคะตอนแรกๆป้าเข้ามายังไม่ได้ค่าตอบแทนเลยทำเพื่อใช้แล้วก็อยากศึกษาว่าถ้าเราทำแล้วมันจะเติบโตไหมเงี้ยบางคนนี้คิดเอาเงินเป็นที่ตั้งฉันมาทำงานแล้วต้องได้เงินตอนนั้นป้าแล้วก็อีกหลายท่านก็บอกว่าเราทำใช้กันก่อนไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราน่าจะมีรายได้เสริมจากการทำขายก็มาลงขันกันปรากฏว่าขายได้ทำให้เรามีกำลังใจเริ่มเป็นการจุดประกายได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเปิดโอกาส
ให้เราก้าวพ้นความยากจนมีกติกาว่าทุกคนถือหุ้นได้ไม่เกินคนละ50หุ้นทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าไม่มีใครเอาเปรียบใครที่นี่ก็มีการเงินการบัญชีรอบครอบทุกตัวละค่ะทุกอย่างทำงานแบบโปร่งใสแล้วเราก็พยายามพัฒนากลุ่มผู้ปลูกซึ่งเป็นกลุ่มต้นน้ำเนี่ยให้มีการพัฒนามาตรฐานแปลงขึ้นมาครับปลูกสมุนไพรอินทรีย์มาได้3ปีได้รับใบมาตรฐานออร์แกนิกเป็นวิสาหกิจที่ให้โอกาสกับคนทุกคนเป็นหัวหน้าโรงงานอยู่ที่นี่ค่ะเราต้องเอามาทำสารสกัดไปเติมในผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเพิ่มประสิทธิภาพและส่วนนี้ป้าก็จะเรียนไม่สูงเนี้ยก็มีความรู้ในด้านนี้ก็สามารถที่ทำสารสกัดเพื่อป้อนให้ฝ่ายผลิตได้เราก็มีคนรุ่นใหม่เป็นลูกเป็นหลานของเราเนี่ยไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายแต่คนเหล่านี้ไม่มีความสุขปัจจุบันนี้เราก็ดึงคนเหล่านั้นกลับมาได้หลายคนเขาอยู่ที่นี่เขามีความสุขมากขึ้นทุกคนก็ต้องคิดว่าอยู่ที่นู่นรายได้เยอะอยู่แล้วกลับมาบ้านจะเอาอะไรกินอะไรใช้กลับมาอยู่บ้านดีกว่าเรามีบ้านเรามีอาหารเรามีค่าครองชีพเราไม่สูงถึงเราจะได้เงินน้อยแต่ว่าหนูมีเงินเก็บนะผู้สูงอายุนี่เหมือนกันเราคิดว่าท่านเหล่านี้เป็นท่านที่มีคุณค่ามากถ้างั้นเราเชิญท่านมาทำงานกับเราที่นี่ทำตามสิ่งที่ท่านอยากจะทำในขณะที่เขาทำเนี่ยผมสังเกตแล้วเขามีความสุขที่สำคัญเขามีรายได้เด็กบางคนเขาติดสารเสพติดค่ะแล้วหลังจากนั้นเอาเข้ามาทำงานแล้วอยู่ในการดูแลของเราแล้วเด็กคนนั้นก็ดีขึ้นพัฒนาตัวเองชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็ดีขึ้นค่ะรายได้จากตรงนี้นอกจากเราจะเอามาใช้ในเรื่องของการขยายกิจการของเราแล้วเรายังเอากำไรตรงนี้มาพัฒนาเกี่ยวกับการให้คืนกับสังคมในตำบลของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเอากำไรให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เอาไปดูแลรักษาป่าเพราะป่าเนี่ยเป็นแหล่งสมุนไพรของเราอันที่สองเราก็ให้กับวัดนะเพราะวัดที่นี่ก็ยังขาดแคลนปัจจัยอยู่เยอะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ทุนการศึกษาลูกหลานเราไปเรียนหนังสืออันนี้มันทำให้สังคมเรารักกันมากขึ้นวิสาหกิจชุมชนชีวิถีเนี่ยเป็นผลพลอยได้ของกระบวนการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็งเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่นี่นะครับจากต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำกลายมาเป็นรวมตัวกันแล้วก็มองถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้งอันนี้ก็คือทำให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็นำเอาบาดแผลความเจ็บปวดจากอดีตมาเป็นบทเรียนในการเดินไปข้างหน้าคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมดีขึ้นมากหลังจากตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็ดีใจเนาะมันลุกขึ้นมาเป็นร่ำเป็นสันดีเราต้องทำก่อนบางคนก็บอกว่าไม่มีงบประมาณต้องเอางบประมาณมาก่อนพูดพอเอาเงินมานำหน้าอย่างผมว่ามันไม่ค่อยรอดแต่ถ้าเราทำแล้วเขาเห็นแล้วเราลงทุนทำด้วยใจทำด้วยมือเนี่ยงบประมาณใหม่เมื่อผู้สูงอายุก็มีความสุขเด็กที่กลับจากต่างจังหวัดก็มีงานทำเงินกำไรที่ได้จากการทำวิสาหกิจร่วมกันก็ได้เป็นกอบเป็นกำก็เอามากลับมาช่วยพัฒนาชุมชนอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะ